อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะริณิพพานโตปัฏฐายะปัญจสัทธายุตระปัญจสัทธาธิกานิทเวสังวัชชะทัสสหัสสานิอติกันตานิปัจจุบันกาลวะเสนาปัฏฐาปะทะมาสัสสะทัสสะมังทินังวาระวะเสนะปะนะโสระวาโลโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปะริณิพพานาสาสนายุกาลัคคณนาสัลละเขตัพพาติสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,503 ปัจจุบันสมัยในวันนี้ตรงกับวันที่ 10 กันยายนพุทธศักราช 2,565 พระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันท่านสาธุชนทั้งหลายจะพึงกำหนดนับได้ด้วยปกาลัชนีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัจจะกัมมังกตังสาธุ ยังกตวานานุตตปฏิยัสสะปฏิโนสุมโนวิปากังปฏิเสวติติบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาสัตถุธรรมคำอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะ ของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความขนขวายใฝ่ใจในการบำเพ็ญกุศลบุญราศีและเป็นการสร้างสรรจริยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประสบความสำเร็จจนกว่าจะสมควรแก่เวลาต่อไปดำเนินความตามพระบาลีที่ย่อยยกขึ้นเป็นบทอุเทศเบื้องต้นว่ากรรมที่บุคคลกระทำแล้วให้ผลร่มเย็นในการภายหลังไม่ต้องก้มหน้ารับกรรมด้วยความเสียใจมีแต่ความปราบปลื้มปิติเบิกบานใจกรรมอันนี้ควรกระทำแท้ดังนี้คำว่ากรรมนั้นหมายถึงการกระทำและสิ่งที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วถ้าสิ่งที่ได้กระทำแล้วเป็นสิ่งที่มีแต่ความเป็นประโยชน์และมีความสบายใจเรียกสิ่งนั้นว่ากุศลกรรมแต่สิ่งที่ได้กระทำแล้วไม่ดีเป็นความชั่ว สิ่งมีแต่ความเดือดร้อนสิ่งนั้นเรียกว่าอกุศลกรรมมวลมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามซึ่งได้นามว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นมีความต่างกันก็คือกรรมการกระทำนั่นเองที่เป็นตัวปรุงแต่งอัตภาพให้ดีหรือชั่วถ้าความดีหรือกุศลกรรมเป็นตัวตกแต่งก็จะได้อัตภาพที่ดีมีร่างกายสมบูรณ์รูปร่างสง่างามทั้งมีอายุอยู่ได้อย่างยืนยาวปราศจากโรคขาพาธและมีโยธาบรรดาศักดิ์แต่ถ้าความชั่วหรืออกุศลกรรมเป็นตัวตกแต่ง
ก็จะมีอัตภาพที่ไม่ดีมีร่างกายที่พิกลพิการทั้งมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่การจะมีความดีหรือมีความชั่วนั้นทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการกระทำความดีและความชั่วเท่ากันกระทำความดีก็ได้รับผลเป็นความดีเหมือนกันทำชั่วก็ได้รับผลเป็นความชั่วเช่นเดียวกันความโลภโกรธหลงตลอดถึงความสุขและทุกข์ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นกลางกลางใครกระทำสิ่งใดไว้ก็จะได้รับสิ่งนั้นใครทำสิ่งใดมากก็จะได้รับสิ่งนั้นมากใครทำน้อยก็ได้น้อยต่างคนก็ทำแต่ตนเองความดีหรือชั่วจะทำให้แก่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวของเราเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่พินิจพิจารณาอยู่เป็นนิดว่าบัดนี้เราควรทำอะไรสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือว่าความชั่วที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องใช้โยนิโสมนสิการคือพิจารณาให้ถูกต้องตามจริงก่อนแล้วค่อยทำสมดังหลักแห่งการพิจารณาในอภิจหปัจเวกขณะข้อสุดท้ายว่ายังกัมมังกริสามิกัลยานังวาปาปกังวาตัสสะสายาโทปวิสสามิแปลความว่าเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความดีพึงหลีกหนีจากความชั่วแล้วประคองตนให้ดำเนินไปในทิศทางที่ดีตามกระบวนการแห่งกุศลกรรมอันหนึ่งกรรมดีและกรรมชั่วนั้นจะต้องทราบโดยมูลเหตุที่ต่างกันคือกรรมใดบุคคลจงใจกระทำด้วยอำนาจความโลภโกรธหลงกรรมนั้นเป็นความชั่วมีความเสื่อมเสียและมีความทุกข์เป็นผลซึ่งเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนวุ่นวายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นกรรมชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและหลีกหนีให้ห่างไกลส่วนกรรมใดบุคคลจงใจกระทำด้วยอำนาจความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกรรมนั้นเป็นสิ่งดีที่อำนวยผลให้เกิดความสุขความเจริญก้าวหน้าและมีความเยือกเย็นใจทั้งเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่สังคมต่อไปดังนั้นกรรมดีหรือกุศลกรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนควรได้ประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดมีแก่ตนเองก็คำว่ากรรมตามที่กล่าวมานั้นจะเป็นกรรมดีหรือชั่วก็ตามท่านจำแนกกรรมนั้นเป็น3ประเภทคือประการแรกเป็นเค้าโครงของกรรมคือเป็นทิฏฐะธรรมเวทนิยกรรมหมายถึงกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นซึ่งสามารถมองเห็นและเสวยผลอยู่ในปัจจุบันนี้อุปปัตชเวทนิยกรรมหมายถึงกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปถัดจากชาติปัจจุบันนี้ไปอปราปรเวทนิยกรรมหมายถึงกรรมที่ให้ผลหลังจากอุปัชฌะเวทนิยกรรมกล่าวคือให้ผลเรื่อยไปประสบโอกาสเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อนั้นอโหสิกรรมหมายถึงกรรมที่ไม่ให้ผลกล่าวคือเลิกแล้วกันไปกรรมประเภทที่2เป็นกรรมที่ให้ผลตามชนิดหรือกรรมตามกิจของตนซึ่งแยกเป็น4ชนิดคือ 1. ชนกกรรมได้แก่กรรมนำให้เกิดคือกรรมดีก็นำให้เกิดในภพที่ดีกรรมชั่วก็นำให้เกิดในภพที่ไม่ดี 2. อุปถัมภกกรรมได้แก่กรรมที่อุดหนุนกรรมเดิมกล่าวคือถ้าชนะกรรมเป็นกรรมดีนำไปให้เกิดดีอุปถัมภกกรรมก็จะหนุนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าชนะกรรมเป็นกรรมชั่วอุปถัมภกกรรมก็จะอุดหนุนให้ชั่วช้าเรื่อยไป 3. อุปปีกาลกกรรมได้แก่กรรมที่บีบคั้นกับเดิมให้อ่อนลงไปในทั้งในทางที่ส่วนดีและส่วนชั่วเช่นชนะกรรมนำให้เกิดดีควรจะดีเรื่อยไปแต่มีกรรมชั่วมาบีบคั้นกรรมเดิมทำให้อ่อนลงไปหรือว่าชนะกรรมนำไปให้เกิดชั่วควรจะชั่วเรื่อยไปแต่ว่ามีกรรมดีมาบีบคั้นกรรมเดิมทำให้ความชั่วลดน้อยเบาบางลง 4. อุปฆาตกรรมได้แก่กรรมที่เข้าไปฆ่าหรือตัดกรรมเดิมเช่นกรรมเดิมดีนำให้เกิดดีแต่ว่ามีอุปฆาตกรรมเข้าไปตัดเสียไม่ให้ดีหรือว่าชนะกรรมทำให้เกิดชั่วแต่ว่าอุปฆาตกรรมเข้าไปตัดเสียไม่ให้ชั่วเป็นต้นกรรมประเภทที่3เป็นกรรมที่ให้ผลตามกำลังซึ่งแยกเป็น4อย่างคือ 1. ครุกรรมได้แก่กรรมหนักหรือกรรมที่มีกำลังมากในฝ่ายกุศลหมายเอาผลของฌานทั้ง4มีปฐมฌานเป็นต้น
ในฝ่ายของอกุศลกรรมหมายถึงอนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมที่บาปหนักที่สุดตัดทางสวรรค์และนิพพาน 2. อาจินนกกรรมได้แก่กรรมที่ได้กระทำไว้จนเคยชินหรือได้สร้างสมมานาน 3. อาสันนกรรมได้แก่กรรมที่ได้กระทำเมื่อจวนจะสิ้นชีวิต 4. กตัตตากรรมได้แก่กรรมที่กระทำโดยไม่เจตนากรรมเหล่านี้ให้ผลตามลำดับกันเปรียบเหมือนบุคคลขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูงแล้วโยนของหนักและเบาลงมาพร้อมกันสิ่งใดมีหนักมากสิ่งนั้นก็จะตกลงมาที่พื้นดินก่อนฉะนั้นกรรมทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเป็นทั้งกรรมดีและกรรมชั่วส่วนกรรมที่บุคคลทำด้วยอำนาจแห่งโมหะคือความหลงนั้นจัดเป็นกรรมชั่วอย่างเดียวมีผลเป็นทุกข์เดือดร้อนตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าโมหะคือความหลงนั้นเป็นมูลเหตุหรือเป็นแรกรากเหง้าแห่งอกุศลกรรมกล่าวคือเป็นต้นเหตุของความชั่วเพราะว่าบุคคลเมื่อถูกครอบโมหะครอบงำแล้วย่อมทำให้มืดมนไม่รู้จักความถูกต้องหรือเห็นผิดเป็นชอบเพราะการไม่เข้าใจตามความเป็นจริงนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ทำความผิดไปตามความเห็นของตนการกระทำทุกอย่างของบุคคลย่อมกระทำไปตามความเห็นของตนเองเป็นปัจจฐานเพราะต่างคนก็ต่างมีจิตจึงมีความคิดที่แตกแยกกันไปหรือมีมุมมองที่ต่างกันไปฉะนั้นเมื่อมีโมหะคือมีความหลงแล้วก็จะเป็นมูลเหตุให้กระทำอกุศลกรรมได้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้รับความทุกข์เดือดร้อนก็สร้างสมทำชั่วนั้นอีกต่อไปผลของความชั่วก็จะติดตามวนเวียนตามกฎแห่งกรรมต่อไปไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีจุดประสงค์ที่จะมีชีวิตที่ดีมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จจะต้องหลีกหนีให้ไกลจากความชั่วจะต้องขจัดโมหะคือความหลงที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยสติปัญญากล่าวคือรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วก็ทำบำเพ็ญกุศลกรรมอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนเองและสังคมเพราะเหตุว่าการทำความดีนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงใจและจริงจังในการกระทำกล่าวคือกระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างให้มันคงและเป็นพื้นฐานที่ดีจนประพฤติปฏิบัติเป็นที่สร้าง